คราวนี้สำหรับกรณีถัดไปนะคะเราจะลองมาดูกันว่าถ้าฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนาะมันไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะที่จุดที่เรากำลังจะสนใจหาอนุกรมเนี่ยถ้าเป็นแมคคอลินก็คือจุดสูงอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะคะโอเคเนี่ยอย่างถัดไปเขาก็จะมาสนใจว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบางครั้งฟังก์ชันบางฟังก์ชันเห็นไหมคะมันไม่มีอนุกรมแมคคอลินนะคะแล้วเราจะสามารถหาไอ้เจ้าอนุกรมเนี่ยในรูปของ z ยกกำลัง n ตัวนี้ได้อยู่ไหมซึ่งจริงๆถ้าอนุกรมในรูปของ z ยกกำลัง n มันก็คือ z ลบ0เนาะก็ต้องเป็นแมคคอลินสิแต่เราหาแมคคอลินไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงตัวอย่างเช่นตัวนี้f z ที่เขากำหนดตัวนี้นะคะ1บวก2 z ส่วน z กำลัง2บวกด้วย z กำลัง3ตัวนี้ถ้าเราเขียนใหม่โดยปกติแนะนำให้เขียนในรูปที่เราสามารถเห็นจุดเอกฐานชัดเจนเนาะซึ่งตรงนี้ข้างล่างมันคือ z กำลัง2บวก z กำลัง3เพราะฉะนั้นเราต้องดึง z กำลัง2ออกมาใช่ไหมคะก็จะเหลือ1บวก zโอเคพอเขียนเป็นตัวนี้จะเห็นชัดแล้วว่าจุดเอกฐานมีใครบ้างจุดเอกฐานเรามีใครเป็นจุดเอกฐานบ้างคะ0กับลบ1ค่ะ0กับลบ1เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนจุดเอกฐานเป็น0หากเราวาดนะคะโดยปกติเราก็จะเอาจุดเอกฐานของเรามาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีจุดเอกฐานเนี่ยคือ0แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลบ1แล้วตอนนี้เราดันกำลังจะหาอนุกรมอะไรแมคคอลินซึ่งแมคคอลินมันเป็นอนุกรมกำลังรอบจุด0ถ้าจากหัวข้อก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพยายามหารัศมีการลูกเข้าเนาะเพื่อให้ได้วงกลมของการลูกเข้าที่ใหญ่ที่สุดและทำให้เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะทั้งหมดรอบจุด0แต่คราวนี้เราไม่มีทางเลยที่เราจะไปหาวงกลมอะไรสักวงนึงนะคะแล้วมันเป็นไงเลี่ยงจุดเอกฐานออกไปเพราะจุดเอกฐานมันอยู่ในวงกลมนั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้มันเลยทำให้ไม่มีอนุกรมแมคคอลินนะคะคราวนี้เราก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น0เป็นจุดเอกฐานเนี่ยมันคือตัวที่มีปัญหาดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนนะคะที่เราสอบไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่มันมีปัญหาเราก็มักจะเลือกที่จะเลี่ยงมันใช่ป่ะถ้าเป็นเรื่องเดิมก็คือเราจะสร้าง annulus จำได้ไหมหรือวงแหวนนะคะที่เลี่ยงไอ้เจ้าจุดศูนย์ตัวนี้ซะนะคะพอมันเลี่ยงหรือเอาวงกลมตรงนี้ที่ไม่รวมจุดศูนย์นะคะไปปั๊บไอ้เจ้าวงแหวนตรงนี้มันจะเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ทันทีนะคะดังนั้นเราจะเอาตรงนี้แหละมาใช้นะคะซึ่งพูดง่ายๆคือเรากำลังจะหยิบเอาทฤษฎีบทนะคะไม่ว่าจะเป็น annulus theorem Cauchy generalized Cauchy integral formula พวกนั้นทั้งหลายแหละที่เราสอบไปแล้วเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอในเมื่อมันไม่มีมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราจะมาลองดูก่อนว่าก่อนที่จะไปสู่ถึงตรงนี้เนาะอาจารย์ก็จะวิ่งไปหาลอเรนซ์ท่าเดียวเลยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าถ้า f มันไม่มีอนุกรมแมคคอลินแต่เราสามารถพิจารณาตัว f z หรือพูดง่ายเราจะทำการจัดรูปนะคะตัว f z ตัวนี้ในรูปผลคูณของฟังก์ชันอื่นๆที่มันสามารถเขียนแมคคอลินได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราสามารถหาอนุกรมในรูปของ z ยกกำลัง n แต่ไม่ใช่อนุกรมแมคคอลินแต่เป็นผลคูณของฟังก์ชันอื่นๆที่สามารถเขียนในรูปแมคคอลินได้นะคะอันนี้เป็นวิธีแรก
มาดูกันทำยังไงอ่ะก็เริ่มต้นนะคะแทนที่เราจะมาดูตัวนี้เนาะเราลองจับไอ้เจ้าตัวเจ้าปัญหาของเราซึ่งตรงนี้ตัวเจ้าปัญหาคือ z กำลัง2เราลองดูซิว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจับมันแยกมานะคะมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้อาจารย์จับตัวเจ้าปัญหาแยกออกไปแล้วนะมันทำให้1ส่วน z กำลัง2เนี่ยมันคูณอยู่กับ1บวก2 z ส่วน1บวก z ซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่รวม z กำลัง2เข้าไปปั๊บฟังก์ชันตัวนี้หากเราให้เป็นฟังก์ชันตัวใหม่นะคะสมมติอาจารย์ที่เป็นตัวนี้เป็น gz แล้วกันจะเห็นได้ว่า gz ของเรามีจุดเอกฐานคือใครคะจุดเอกฐานลบหนึ่งค่ะเออมีตัวเดียวถูกป่ะใช่ค่ะตึงเสร็จแล้วคราวนี้ถามว่าถ้าจุดเอกฐานของ gz คือลบหนึ่งเราสามารถหาอนุกรมแมคลารินให้เขาได้ไหมได้ค่ะได้เพราะว่าตรงนี้นะทำเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราสนใจตัวที่เป็นจุดเอกฐานจุดเอกฐานอยู่ที่ลบหนึ่งตรงนี้แต่ว่าเรากำลังจะหาอนุกรมแมคคอลินซึ่งแมคคอลินคือรอบจุดศูนย์ถูกไหมดังนั้นตรงนี้สามารถหาวงกลมของการลูกเข้าได้อย่างสบายสบายซึ่งมี r รัศมีการลูกเข้าเป็นเท่าไหร่คะเราให้รัศมีการลูกเข้าเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าภายในวงกลมเนี่ย gz ของเราเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ไหมตรงนี้ gz เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ในวงกลมของการลูกเข้าตรงนี้ไหมคะเป็นค่ะอาจารย์ทำให้เราสามารถหาอนุกรมแมคคอลินสำหรับ gz ได้อาจารย์คะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น gz อะค่ะวงกลมอะค่ะจุดศูนย์กลางมันจะอยู่ที่ลบหนึ่งใช่ไหมคะจะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือตอนนี้เราคำว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมต้องขึ้นอยู่กับว่าเราหาอนุกรมรอบจุดอะไรถ้าตอนนี้เรากำลังสนใจอนุกรมแมคคอลินอนุกรมแมคคอลินคือรอบจุดศูนย์ค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวลบหนึ่งตรงนี้เราดูจุดเอกฐานไงเราอยากรู้ว่าจุดเอกฐานของ gz เนี่ยมันคือใครซึ่งจุดเอกฐานของ gz จะคือแค่ลบหนึ่งตัวเดียวแต่ถ้าเป็น fz ตัวเดิมตัวนี้จุดเอกฐานจะมีศูนย์กับลบหนึ่งใช่ป่ะแต่เราใช้เทคนิคไงเทคนิคแรกคือเลี่ยงไอ้จุดเจ้าปัญหาคือศูนย์ทิ้งไปแล้วมาดูเฉพาะ gz ตรงนี้นะคะตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ z กำลังสองตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าอาจารย์ใช้สีเหลืองตลอดนะเราจะหาอนุกรมแมคคอลินหรือตัวที่รอบจุดศูนย์นะคะของ gz ได้เฉพาะของ gz นะตรงนี้โอเคไหมดังนั้นพอเราหาไอ้เจ้าอนุกรมแมคคอลินรอบจุดศูนย์ของ gz ได้มันก็จะออกมาเป็นรูปที่แบบนี้ตรงเมื่อกี้ทันไหมถ้าตรงเมื่อกี้ใครไม่ทันตรงนี้จดก่อนนะคะเอาดูตัวเหลืองๆที่อาจารย์วงนะตอนนี้อาจารย์จะสนใจเฉพาะตัว gz นะคะ1ส่วน z กำลัง2ปล่อยไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูแมคคอลินเฉพาะของ gz กันซึ่งตรงนี้นะคะเริ่มต้นก่อนที่เราจะหาแมคคอลินของ gz เดี๋ยวอาจารย์วง gz ให้ดูอีกทีนึงมองหาไม่ค่อยเจอไอ้ตัวอยู่นี้ตัวนี้คือ gz ของเรานะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะหาเนี่ยถ้าเราหาแมคคอลินแบบตรงๆเนาะเราก็ต้องจับไอ้ตรงนี้มาดิฟใช่ป่ะซึ่งการจับมาดิฟหมายความว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองโอ้ไอ้ตัวนี้มันทำให้เราเหนื่อยนะคะดิฟครั้งหนึ่งก็เยอะแล้วแทนค่าศูนย์เข้าไปได้ค่าออกมาเป็นตัวเลขก็จริงแต่เราดิฟครั้งที่2อีกล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกำลัง2เทอมมันจะใหญ่บานเบอะเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคในการหาอนุกรมแมคคอลินนอกจากการดิฟตามปกติแล้วแทนค่า0เข้าไปเนี่ยเขายังใช้เทคนิคของตัวแยกนะคะจะแยก partial fraction ตรงนี้มันไม่ใช่ partial fraction ตรงนี้เหมือนเป็นการแยกโดยใช้เทคนิคการหารพหุนามม.3กลับมานะคะ
จำการหารพหุนามได้ไหมจำกันได้ปะการหารพหุนามจำชื่อได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าทำวิธีไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ทวนให้นะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าตั้งแต่ตอนแรกเลยพวกเราเรียนปีหนึ่งปั๊บไอ้เทคนิคของการหารพหุนามจะมาเมื่อเกิดขึ้นว่าตัวเศษกับตัวส่วนมันเป็นพหุนามส่วนพหุนามจำได้ไหมแล้วเรามักจะอินดิเกตไม่ออกในกรณีที่ตัวเศษดีกรียังไม่น้อยกว่าตัวส่วนตอนที่เราอินทิเกรตจำได้ไหมคะเทคนิคที่เราเจอเลยก็คือถ้าพหุนามส่วนพหุนามคุณต้องทำให้ดีกรีตัวบนนะคะหรือดีกรีตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าดีกรีตัวส่วนคุณถึงจะอินทิเกรตออกจำได้ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดีกรีมันเท่ากันแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ดีกรีหนึ่งตรงนี้ก็ดีกรีหนึ่งมันจะอินทิเกรตไม่ได้นะคะเราต้องอาศัยการหารพหุนามเข้ามาช่วยลดดีกรีลงซึ่งตรงนี้เราจะใช้เทคนิคการหารพหุนามนะช่วงแรกจะมีดีเทลเยอะนิดนึงเอาเทคนิคการหารพหุนามตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะเพื่อทำให้ตัวดีกรีมันลดลงโดยเราก็เอาตัวเศษตั้งใช่ป่ะ1บวกอันนี้ทำไปพร้อมกันแล้วกันนะคะ2 z นะคะแล้วก็หารด้วยตัวส่วนตัวส่วนก็คือ1บวก z พอเวลาหารนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจากตรงนี้นะถ้าเกิดเราหารเป็นลักษณะที่อาจารย์เขียนเป็น1บวก z หาร1บวก2 z หารด้วย1บวก z แบบนี้ถ้าเราหารแบบนี้ไปเราจะได้เป็น1แล้วมันก็จะวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเทคนิคคือโดยปกติแล้วอันนี้อาจารย์เขียนเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเราเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะเวลาเราทำเราต้องทำไงนะจำได้ไหมเรียงดีกรีด้วยถูกป่ะเขียนเป็น2 z บวก1แทนโอเคไหมคะส่วนตัวข้างล่างก็เขียนเป็น z บวก1แทนทันอาจารย์ไหมเมื่อกี้มันเป็น1บวก2 z นะคะแล้วก็หารด้วย1บวก z แต่เวลาที่เราเขียนแบบนั้นเนี่ยไอตอนที่เราหารเนี่ยมันจะวนมันจะไม่ได้คำตอบที่ตัวดีกรีน้อยลงสักทีเพราะฉะนั้นเวลาที่จะหารพหุนามอย่าลืมเรียงดีกรีด้วยนะคะจากมากไปน้อยคราวนี้ไหน z คูณอะไรได้2 z 2ไง2ไงค่ะใช่ถูกต้อง2เพราะฉะนั้นเราคูณเลยเนาะ2คูณ z ได้2 z 2 z บวก22คูณ1ได้2เหมือนตอนที่เราเรียนมัธยมเลย2 z ลบ2 z หมดแล้วถูกป่ะตรงนี้1ลบ2เหลือลบ1เราจะหยุดได้หรือไม่ได้ให้ดูที่ตัวเศษตัวเศษตอนนี้ดีกรีน้อยกว่าตัวส่วนยังคะอันนี้คือตัวเศษนะคะน้อยกว่าแล้วเพราะฉะนั้นหยุดได้ยังหยุดได้แล้วเราก็จะได้เป็นผลลัพธ์คือ2ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆมันต้องบวกด้วยเศษหารด้วยตัวส่วนแต่เศษของเราเผอิญเป็นลบ1มันก็เลยบวกด้วยลบ1ส่วนด้วย z บวก1หรือ1บวก z นั่นเองนะคะใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเฉยๆพอทำเสร็จแล้วถ้าไม่มั่นใจเช็คได้เราทำการเช็คได้นะคะโดยตรงนี้วิธีการเช็คก็คือเช็คกับตัวว่ามันออกมาเป็นตัวเดิมหรือเปล่าเนาะเราก็จะได้ว่าถ้าให้ตรงนี้เป็น1บวก z นะคะตัวส่วนเท่ากัน2ก็ต้องคูณกับ1บวก z ถูกไหมแล้วค่อยลบกับ1ซึ่งมันก็คือ2บวก2 z ลบ1ซึ่งก็ได้1บวก2 z แล้วก็ส่วนด้วย1บวก z อันนี้คือการเช็คว่าโอเคตัวนี้ที่มันเคยเป็นเศษส่วนเนี่ยเราสามารถจับแยกออกเป็น2เทอมนะคะโดยใช้เทคนิคการหารพหุนามเข้ามาช่วยได้ถูกต้องอันนี้โอเคไหมจากบรรทัดนี้ลงมาบรรทัดนี้เคลียร์นะทุกคนเคลียร์ไหมคะอาจารย์จะกดไปต่อแล้วนะเพราะถ้ากดไปต่อเดี๋ยวไอ้ตัวที่เขียนมันจะหายไปมีใครยังสงสัยตรงไหนไหมไม่มีไปต่อนะคะ
เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเอาแมคคอลินของตัวนี้ค่ะแทนที่เราจะไปเอาเป็นแมคคอลินของ GZ ทั้งก้อนใช่ป่ะเนี่ยเราจะไม่เอาแมคคอลินของ GZ ตัวนี้ละเราจะเอาเป็นแมคคอลินของตัวนี้แทนนี่ซึ่งแมคคอลินของตัวนี้ง่ายมากมันเป็นตัวที่เราเคยทำมาแล้วตัวหนึ่งเวลโนเลยจำได้ไหมของตัวที่ตอนเราจะเรียนแมทหนึ่งเรียนแคลหนึ่งนะคะมันจะเป็นตัวที่เราเคยทำมาแล้วแล้วมันอยู่ในรูปของตัวที่เป็นถ้าของเดิมคือ1ส่วน1บวก x หรือ1ลบ x ก็ได้โดยตัวที่เราเวลโนน่าจะเป็น1ลบ x มากกว่านะคะแล้วมันก็จะเป็นตัวที่เป็นอนุกรมที่มันสลับบวกลบบวกลบบวกลบอ่ะจำได้ไหมเราจะเอาตัวเนี้ยค่ะโอ้ลืมตรงนี้ต้องเอาบวกข้างหลังไปด้วยเราจะเอาตัวนี้ทั้งก้อนนะคะที่เป็นอนุกรมแมคคอลินซึ่งอนุกรมแมคคอลินตัวนี้มันมีช่วงของการลูกเข้ามันมีวงกลมของการลูกเข้าก็คือ abscess น้อยกว่า1เช่นเดียวกับช่วงของการลูกเข้าในเรียวนะคะเอาตัวนี้เข้าไปแทนจุ๊บนะตัวนี้ถ้าใครยังไม่เชื่อว่าเป็นก้อนนี้ไปลองดิฟดูนะคะทำได้นะไปทำแมคคอลินของตัวนี้นะคะตรงนี้อาจารย์ให้เป็น HZ ไปเลยอ่ะตรงที่3ไปเลยโอ้ยกระเด้งเรามาทำการหาตัวแมคคอลินของตัวนี้แทนนะคะเป็นตัวแมคคอลินที่หาได้พอหาได้เสร็จเอาแมคคอลินของตัวนี้ไปแทนณตำแหน่งตรงนี้อืมเนี่ยค่ะเห็นไหมเอาตรงนี้ไปแทนตรงนี้มันก็เลยเป็น2แล้วก็ลบกับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันบวกกับก้อนนี้ไม่ใช่บวกลบพูดผิดลบกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายมันเปลี่ยนตรงข้ามหมดเลยจากบวก1กลายเป็นลบ1จากลบ z กลายเป็นบวก z นะกลายเป็นก้อนนี้แทนนะคะเสร็จแล้วจากตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะคูณกระจายตรงนี้เข้าไปนะคะไอ้เจ้าตัวเดิมของเรา z กำลัง2ตัวนี้อ่ะคราวนี้เราก็คูณกระจายเข้าไปทีละเทอมซึ่งพอเราคูณกระจายเข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่า fz ของเราจะสามารถเขียนในรูปของตัวนี้ได้เมื่อกี้นะตรงนี้คูณกระจายเข้าไปนะคะตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็น2นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันออกมาเป็น2ลบ1ก้อนนี้เหรอเอออะไรครับใครฮัลโหลมีอะไรป่ะเอ่ยขอโทษครับครับว่าไงครับเมื่อกี้มีคนโทรมาครับแล้วไมค์มันเปิดเองอ๋อเหรอครับครับผมขอโทษครับโอเคจ้ะนึกว่าจะถามอะไรไม่ถามเนาะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะอาจารย์เอาก้อนนี้เมื่อกี้ไปใส่นะเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงเอาก้อนนี้ไปใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นตรงนี้แล้วก็เอา2เนี่ยลบกับ1ให้เหลือ1แล้วค่อยเอา z กําลัง2เนี่ยคูณเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแรกตัวนี้เนาะ1ส่วน z กําลัง2หลังจากนั้นก็ z กําลัง2ค่อยคูณกับ z ตัวนี้นะคะก็คือเหลือ1ส่วน zนะคะแล้วต่อไป z กำลัง2คูณกับลบ z กำลัง2ตัวนี้ตัดกันก็เหลือลบ1ก็ทำอย่างนี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถเขียนอยู่ที่ในรูปของอนุกรมกำลังในรูปของ z กำลัง n ได้นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้ถ้าเอาไปเขียนในรูปของซิกมานะมันจะสามารถเขียนเป็นตรงนี้เดี๋ยวนะเผอิญว่าตรงนี้อาจจะเป็นเทอมที่ไม่ค่อยชัดสักทีเดียวว่าเป็นบวกลบบวกลบสลับเนาะตรงนี้มันจะเป็นบวกก่อนนะคะแล้วก็บวกลบบวกลบเพราะฉะนั้นโดยปกติเขาอาจจะใช้วิธีเขียนแบบนี้1ส่วน2แยกออกมา1ส่วน z กำลัง2แล้วค่อยบวกกับซิกมาเพราะตรงนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นเห็นนะตรงนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นที่บวกลบบวกลบบวกลบนะคะตรงนี้จะเป็นลบ1ยกกำลัง n เขียนกำลัง n ไปก่อนแล้วก็ z ยกกำลัง
n นะคะโดยที่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้สตาร์ทที่0เนาะมันมีเศษ1ส่วน z ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถใช้เป็น n ลบ1แล้วค่อยให้ n สตาร์ทที่0ได้คราวนี้เช็คหน่อยนะคะว่าตรงหรือยังถ้าไม่ตรงจะได้แก้ไขเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่าโอเคสำหรับลบ1ถ้า n เป็น0นะคะมันจะเป็นลบ1กำลังลบ1ซึ่งลบ1กำลังลบ1เนี่ยมันคือ1ส่วนลบ1มันจะต้องเป็นติดลบดังนั้นตรงนี้มันเป็นบวกมันยังไม่ใช่ดังนั้นอันนี้ควรจะใช้เป็น n เฉยๆตรงนี้ปรับแก้ได้นะคะเราปรับแก้ตามตัวที่มันตรงส่วนตรงนี้ถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวลองไปหัดเปลี่ยนตัวรูปซิกมาตรงนี้อีกรอบก็ได้นะคะในขณะที่ตรงนี้เนาะถ้าเกิด n เป็น0อาจารย์เขียนให้ดูชัดๆถ้า n เป็น0มันจะเป็นลบ1ยกกำลัง0แล้วก็ z กำลังลบ1ซึ่งคือได้1ส่วน z มันตรงกับตรงนี้แล้วเห็นไหมในขณะที่ถ้า n เป็น1นะคะมันก็จะเป็นลบ1กำลัง1แล้วก็ z กำลังเดี๋ยวนะตรงนี้ n เป็น1 1ลบ1เป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลบ1ตรงแล้วนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้ที่เราเขียนรูปซิกมาน่าจะถูกแล้วนะคะลบ1ถ้ายกกำลัง2 z ก็จะเป็นยกกำลัง1ก็คือได้ z เนี่ยตรงทุกเทอร์หมดละเห็นไหมคะเราจะสามารถเขียน fz ในรูปตัวที่มันเป็นอนุกรมกำลังนะคะของ z กำลัง n ได้ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ z กำลัง n เป๊ะๆนะคะอาจจะมีการปรับอินเด็กซ์ตรงนี้เล็กๆน้อยๆโอเคนะหมดเวลาพอดีไปเลยครับอาจารย์ครับไอ้ตรงสีเหลืองๆไอ้หายังไงครับอาจารย์และฟังก์ชันนะครับตรงไหนนะคะตรงนั้นนะครับอาจารย์ทำไมนะคะหายังไงล่ะครับอาจารย์อ๋อหายังไงเหรอตัวนี้ก็ปกติเลยค่ะที่เราเคยหาตามในตั้งแต่แคล1เลยตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ให้เซตมันเป็น hz ใช่ป่ะสมมุตินะคะตรงนี้ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะมาหาแมคคอลินของตัวนี้ซึ่งแมคคอลินของ hz ก็จะคือซิกมาใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยh dip n ครั้งที่จุด0แล้วก็ z ลบ0เนาะก็คือ z กำลัง n นะคะแล้วก็หารด้วย n แฟกเราจะมาหาของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่ h 0ตัวแรก h 0ก็คือแทน z ด้วย0 1ส่วน1บวก0เพราะฉะนั้นเป็น1เนาะก็คือได้ตัวแรกอันนี้นะคะต่อไป h prime z ก็จะเป็นตัว h z ตรงเนี้ยมันคือ1บวก z ยกกำลังลบ1ปรับเป็นรูปนี้มันจะดิฟง่ายนะคะพอเราดิฟครั้งที่1มันก็จะเป็นลบ1ใช่ป่ะ1บวก z แล้วก็ยกกำลังลบ2จริงๆมันเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้แค่ z เฉยๆจำได้ไหมแล้วตรงนี้เราก็หา h prime 0เพราะฉะนั้น h prime 0ก็จะเป็นลบ1ส่วนขอปรับเลขยกกำลังเป็นตัวบวกนะคะซึ่งก็คือ1เนาะต่อไปถ้า h double prime z อ่ะก็จะเป็นลบ1คูณกับลบ2ได้21บวก z ยกกำลังลบ3นะคะอาจารย์ h prime 0ได้ลบ1หรือเปล่าครับ h prime 0ได้ลบ1ลบ1จ้ะถูกนี่ไงลบ1โอเคคราวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2เนาะแล้วก็ส่วนด้วย1บวก0ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น2นะคะคราวนี้เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เข้าไปแทนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าh z ก็จะสามารถเขียนเป็น h 0คือ1นะคะบวกกับ
h พรามศูนย์ซึ่งก็คือลบหนึ่งเนาะแล้วก็ตามด้วย z ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ h ดับเบิลพรามศูนย์คือ2แล้วก็ z กำลัง2ส่วน2แฟกอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะออกมาเป็น1ลบ z บวก z กำลัง2นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นลบ z กำลัง3เพราะว่าเดี๋ยวพอเราดิฟต่อตรงนี้มันก็จะเป็น2คูณลบ3นะคะกลายเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ตรงนี้จะเป็น z กำลัง3ส่วน3แฟกมันจะเป็น3แฟกตัดกับตัวที่เป็นตัว h พรามตัวนี้พอดีเป๊ะเลยนะตรงนี้ไปลองดูนะคะตรงนี้จริงๆแพทเทิร์นก้อนเนี้ยพวกเราเคยทำมาแล้วในตัวที่เป็นแมท1นะคะลองไปทบทวนดูเนาะโอเคไหมคะเคลียร์ไม่เอ่ยโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับได้ค่ะโอเคมีอะไรถามทักได้ตลอดนะเพราะว่าตอนนี้มันจะดึงความรู้เก่าค่อนข้างเอามาใช้เยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะที่ fz ของเราจะเห็นได้ว่ามันมีจุดเอกฐานเนี่ยมันอยู่ภายในตรงที่เราไม่สามารถสร้างวงกลมของการลูกเข้าได้ทำให้หาแมคคอลินรอบจุดนั้นไม่ได้แต่มันมีเทคนิคว่าเอามาจัดรูปใหม่แล้วหาแมคคอลินของตัวอื่นนะคะที่ฟังก์ชันตัวอื่นที่มันสามารถหาได้มันก็เอามาเขียนเป็นตัวอนุกรมกำลังในรูปของแซดกำลังตัวนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวตัวนี้แหละจะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะในเรื่องมันจะมีชื่อว่าอนุกรมลอเรนซ์นะคะเดี๋ยวคราวหน้าวันพฤหัสเราจะมาต่อวิธีการหาอนุกรมลอเรนซ์กันนะคะโอเควันนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปเรียนต่อกับอาจารย์ชัชวาล นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ